เมื่อวานที่ไปดอยอินทนนท์ซื้อของที่ตลาดม้งสตรอเบอรี่1โล300อันนี้เขาเรียกลูกอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วรสชาติมันจะเหมือนอะโวคาโด15บาทอันนี้บัวหิมะรสชาติคล้ายๆมันแก้ว15บาทชามะลิชาเขียวชาโสม3ห่อ100สตรอเบอรี่2กล่อง180ก็ไม่ได้ถูกนะผ้าพันคอ150มาเจอที่ไนท์บาซาร์100เดียวมันก็อาจจะคนละเกรดก็ได้นะปลอบใจอันนี้เป่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอามาแค่นี้ก็คือเสื้อคนละ3ตัวชุดนอนคนละชุดกางเกงตัวเดียวเฉี่ยวยุทธภพแปรงฟันเครื่องสำอางครีมวันสุดท้ายวันนี้เราจะไปไหนบ้างจะเดินในเมืองเก่าของเชียงใหม่เข้าพิพิธภัณฑ์อะไรสักแห่งหนึ่งไปตลาดวโรรสแล้วก็ไปอ่างแก้วในมอชอโปรแกรมอัดแน่นไหมโปรแกรมอัดแน่นเยี่ยงต่างประเทศเลยไม่เคยได้ชิลกับเขากลับตั้ง3ทุ่มตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก9โมงครึ่งเนาะน้ำเงินโผล่มาด้วยฮะถลอกเปล่ามันถลอกใช่ไหมมาห้อยกันมวยอันนี้คือเมืองเก่าอันนี้คือคูเมืองแสดงว่าฝั่งนั้นก็คือเมืองใหม่ใหม่มากมันต่างกันยังไงอันนี้เมืองเก่าอันนี้เมืองใหม่ต่างกันแค่คำเรียกตอนนี้พวกเราก็อยู่ด้านหน้าของประตูท่าแพนะเป็นประตูทางด้านตะวันออกของเมืองเก่าของเชียงใหม่เมืองเก่าของเชียงใหม่แล้วไหนเมืองใหม่เมืองใหม่ก็คือตรงนู้นที่ไม่ค่อยใหม่กว่ากันเท่าไหร่มีสตาร์บัคด้วยอาจจะเป็นเมืองใหม่จุดสังเกตของเมืองใหม่คือมีสตาร์บัคแล้วก็มีห้างเฮิ่งอะไรก็อยู่รอบนอกก็คงจะเรียกว่าเมืองใหม่ได้ละมั้งก็คือเป็นประตูเมืองทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ของเมืองเก่าอ่ะประตูนี้คือสร้างขึ้นเมื่อประมาณสัก700ปีที่แล้วในสมัยของพระยาเมงรายตำแหน่งกษัตริย์ของล้านนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกว่ากษัตริย์ใช่ไหมเขาก็เรียกว่าพญาหรืออะไรเงี้ยนะในสมัยก่อนเดิมเนี่ยชื่อว่าประตูเชียงเลือกเพราะว่าอยู่ใกล้หมู่บ้านเชียงเลือกที่อยู่ด้านในกำแพงในเวลาถัดมาสมัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เนี่ยก็คือประมาณ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันมีประตูข้างในด้วยคือประตูท่าแพชั้นในไอ้ส่วนนี้เรียกว่าชั้นนอกเขาก็รื้อประตูท่าแพชั้นในออกที่อยู่ติดกับหมู่บ้านเนี่ยรื้อออกก็เหลือแต่ประตูชั้นนอกอย่างเดียวแล้วทีนี้ประตูมันก็ผุพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลาใช่ไหมเมื่อสัก30ปีที่แล้วก็เลยได้มีการสร้างใหม่แต่สังเกตเห็นว่าอิฐมันดูไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาสร้างใหม่ในช่วง30ปีที่แล้วThank you.
ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ในเมืองเก่านะถ้าเกิดว่าในวงล้อมเมืองเก่าเนี่ยเป็นแบบโรเทนเบิร์กนะโอ้โหมันจะน่าเที่ยวมากเลยทุกคนบนโลกจะต้องมาแน่ๆจะต้องโด่งดังมากกว่าโรเทนเบิร์กสิอีกตื่นได้แล้วคือเขาแปะสหางเลยเราจะให้ใครอ่านเนี่ยเขาให้เดินเข้าไปอ่านไหมล่ะเนี่ยเจ้าปันเจ้านี้น่าจะเป็นคือของพระพุทธรูปมากกว่าตอนนี้เราอยู่ภายในวัดเจดีย์หลวงซึ่งอยู่ตรงใจกลางเมืองเก่าของเชียงใหม่เลยแล้วก็ตรงนี้คือเสาหลักเมืองของเชียงใหม่ซึ่งจะถูกครอบด้วยหออินทขินซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าสุภาพสตรีห้ามเข้าแต่เฉพาะผู้ชายหรือถ้าผู้ชายแต่งตัวไม่เรียบร้อยกางเกงขาสั้นหรืออะไรก็ตามก็ไม่ควรเข้าเหมือนกันเขาให้เหตุผลว่าเสาอินทขินเนี่ยเป็นเสาหลักเมืองของเชียงใหม่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยให้การเคารพมากเลยถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจภายใต้เสาเนี่ยมีเครื่องสักการะบรรจุไว้เยอะมากแล้วก็มีข้อห้ามว่าสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นชาติไหนประเทศไหนศาสนาไหนเนี่ยก็ไม่ควรขึ้นไปบนนั้นเพราะว่าสตรีเนี่ยมีประจำเดือนเป็นความเชื่อว่าจะเป็นการลบหลู่แล้วก็ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของเสาอินทขินแม้แต่ผู้ชายที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ไม่สมควรขึ้นไปเพราะเขาเกรงว่าถ้าฝ่าฝืนจะทำให้บ้านเมืองเกิดเพศภัยThank you.
ปลกไหมว่าทำไมด้านนี้ไม่มีบันไดหรือว่าเขาเทปูนทับเอาไว้ไม่ให้คนขึ้นหรือเปล่าดูดิอันนี้มันไม่มีบันไดแล้วคนจะขึ้นยังไงสมัยก่อนอะตามสไตล์ของโกโนไกผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะประวัติศาสตร์ยุโรปแต่ประวัติศาสตร์ไทยจนถึงไทยโบราณก็ยังอ่านก็เลยจะต้องพูดถึงประวัตินิดนึงทางด้านหลังนี้นะที่หลังคาแดงๆเนี่ยก็เป็นพิพิธภัณฑ์เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาในนั้นน่ะเขาจัดแสดงก็คือว่าเป็นพวกศิลปะของล้านนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าซึ่งลายสวยงามหรือว่าวัฒนธรรมการใช้ชีวิตต่างๆก็คือเขาทำดีข้างในจัดแต่งอะไรสวยงามแต่ค่าเข้าเก็บคนไทยแค่20บาทเก็บฝรั่ง90บาทถือว่าน่าเข้ามากทีนี้อีกด้านนึงอยู่ตรงข้ามกันเลยเขาเรียกว่าอนุสาวรีย์3กษัตริย์อันนี้แหละเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็คือว่า3กษัตริย์มีพระองค์ไหนบ้างก็คือมีพญามังรายหรือว่าเมงรายอาจจะคุ้นชื่ออยู่นะพญาร่วงก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่แหละแล้วก็พญางำเมืองซึ่งประวัติของทั้ง3พระองค์เนี่ยพญามังรายเอาเรียกว่าพญาเมงรายแล้วกันพญาเมงรายเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่รวบรวมตีอาณาจักรอื่นแล้วก็รวบรวมล้านนาให้กลายเป็นปึกแผ่นล้านนาก็คืออาณาเขตครอบคลุมภาคเหนือของประเทศไทยส่วนพญาร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเรารู้ประวัติอยู่แล้วจากหนังสือเรียนใช่ไหมเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์ประเทศไทยก็ว่าได้แล้วก็พญางำเมืองก็คือเป็นผู้ที่รวบรวมอาณาจักรที่ตอนนี้เป็นเมืองพะเยาอ่ะแต่ตอนนั้นคงจะกว้างกว่านี้ทีนี้ทั้ง3พระองค์เนี่ยบังเอิญเกิดในยุคสมัยเดียวกันเป็นพระสหายกันด้วยนะคือเป็นเพื่อนกันเลยเดี๋ยวทีนี้ก็ทำสนธิสัญญาว่าจะไม่ลุกลานกันเองคือไปลุกลานคนอื่นได้แต่ว่าไม่ลุกลานกันเองทีนี้ถึงพญาเมงรายเนี่ยจะเป็นผู้รวบรวมล้านนาแต่ว่าเดิมตอนแรกไม่ได้มีเมืองเชียงใหม่นะคือพระองค์เนี่ยคือก่อตั้งเมืองเชียงรายแต่ว่าเชียงใหม่เกิดขึ้นจากการที่ว่าพอมีเมืองเชียงรายแล้วปุ๊บพระองค์ก็ได้มาเจอชัยภูมิที่เหมาะสมในการสร้างเมืองก็เลยได้เชิญพระสหายอีก2พระองค์เนี่ยมาทำพิธีร่วมกันในการสร้างเมืองเชียงใหม่นี้ขึ้นมาแต่ตอนนั้นไม่ได้ชื่อเชียงใหม่อย่างเดียวนะแต่ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูป้ายแล้วกันก็คือเมืองเชียงใหม่เกิดขึ้นจากการที่พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือพญาทั้ง3พระองค์เนี่ยได้มาทำพิธีร่วมกันณที่แห่งนี้ชื่อเมื่อตอนก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาเรียกว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่พระองค์ซ้ายสุดก็คือพญางำเมืองผู้ปกครองอาณาจักรพะเยาแล้วก็คนกลางก็คือพญาเมงรายผู้รวบรวมล้านนาให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็คนขวาก็คือพญาร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงอ้าวแล้วทำไมไปเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ที่กรุงเทพอ่ะ อันนี้ไม่ได้มุกนี่แค่อยากจะรู้ว่าทำไมเชียงใหม่ไม่เห็นจะมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงอ่ะแต่จริงๆรามคำแหงนี่มีศูนย์กลางอยู่ที่สุโขทัยนะก็สุโขทัยก็อยู่ทางเหนือไงไม่รู้เหมือนกันนะThank you.
ตามคอนเซ็ปต์ไม่ต้องมีพนักงานเจียวเจ้าเงี้ยนี่มันพิพิธภัณฑ์ไม่ให้เจียวเจ้าไม่ใช่หรอแต่เจียวเจ้าข้างนอกได้ใช่ไหมตอนนี้เราก็อยู่ภายในของหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่หรือเชียงใหม่ Historical Museum ที่นี่ถามว่าคุ้มไหมเรื่องเงินก็ถือว่าคุ้มเพราะมันแค่20บาทชาวต่างชาติ90บาทแต่ถ้าคุ้มเวลาไหมไม่คุ้มเพราะว่าภายในเนี่ยมีไม่เยอะแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงก็มันก็ไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่โคโนไกด์จึงมาสรุปให้ฟังเองคือประวัติศาสตร์เชียงใหม่ก็ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เดียวกับล้านนาเพราะว่าเป็นผู้รวบรวมล้านนาให้เป็นปึกแผ่นนะเริ่มตั้งแต่สมัยของราชวงศ์เมงรายถ้าเกิดดูไอ้คลิปก่อนหน้าเนี้ยที่พูดถึงอ่ะก็จะได้เขามาบ้างแล้วราชวงศ์เมงรายโดยพญาเมงรายเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ราชวงศ์นี้ได้ปกครองมาสักประมาณเกือบ200ปีก็ถึงการของความเสื่อมก็คืออาณาจักรล้านนาเนี่ยก็มีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านไงทั้งจีนทั้งพม่าทั้งสยามอะไรพวกนี้นะก็เลยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแต่ว่า200ปีผ่านไปเกิดความเสื่อมมันก็จะเป็นสูตรของเหมือนกันทุกประเทศเลยคือรุ่งเรืองเสร็จแล้วก็ค่อยๆเสื่อมลงข้าราชการก็ค่อยๆเลื้องอำนาจแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันกษัตริย์อ่อนแอลงเรื่อยๆสุดท้ายก็คือแย่งตำแหน่งแย่งสมบัติกันสุดท้ายก็คือราชวงศ์ก็อ่อนแอหลังจากนั้นก็ถูกพม่าปกครองถึง200กว่าปีหลังจากที่ถูกพม่าปกครองแบบเหมือนเป็นประเทศสลาดของพม่าเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของพม่า200กว่าปีแล้วเนี่ยก็มาถึงยุคของพระเจ้าตากสินมหาราชของไทยในเวลานั้นเนี่ยมีเชื้อพระวงศ์ของอาณาจักรล้านนาที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยเกิดความคิดที่จะกอบกู้ล้านนาขึ้นมาคือเป็นอิสระจากพม่าเลยไปขอร้องพระเจ้าตากสินมหาราชของไทยเนี่ยซึ่งมันตรงกับช่วงที่อยุธยาเสียกรุงไปแล้วพระเจ้าตากสินก็กอบกู้ประเทศไทยกลับคืนมาใช่ไหมพระเจ้าตากสินก็เลยส่งกำลังไปช่วยขับไล่พม่าออกไปได้แล้วก็ได้ตั้งเจ้าเมืองก็คือเชื้อพระวงศ์ที่เหลือนี่แหละปกครองเชียงใหม่ต่อไปแต่ว่าเชียงใหม่อยู่ในฐานะเมืองขึ้นของประเทศไทยมาจนถึงประมาณรัชกาลที่5หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนกฎใหม่เพราะว่าเป็นช่วงที่ถูกพวกตะวันตกอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ยลุกรานประเทศไทยใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนระบบการปกครองคือสรุปว่าเชียงใหม่ที่เคยมีเชื้อพระวงศ์เจ้าเมืองปกครองกันเรื่อยมาเนี่ยสุดท้ายเมื่อเจ้าเมืองคนสุดท้ายสวรรคตลงเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนจากประเทศสลาดผนวกรวมเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสรุปว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยที่มีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยเพิ่งจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยจริงๆเมื่อประมาณ100กว่าปีที่ผ่านมานี่เองถ้าเปรียบเทียบกับอีกมิวเซียมนึงที่เราดูมาก่อนหน้านี้นะพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเนี่ยกับที่เนี่ยถือว่าที่นั่นดีกว่าเยอะในแง่ของพนักงานที่บริการอันนั้นเขาจะดูแบบเรียบร้อยแล้วก็เป็นมืออาชีพแต่อันนี้คือพนักงานเหมือนมีแต่เอาเด็กๆนักศึกษามาเสร็จแล้วเขาก็คุยกันเสียงดังมากขนาดเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะก็ยังได้ยินเสียงคุยกันแบบว่าเหมือนไม่มีงานจะทำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จ้างมาทำไม เพราะว่ามีกันสัก10คนได้อะทั้งที่จริงๆมีคนขายตัวแค่คนเดียวก็พอแล้วคุยเสียงดังคุยเรื่องแบบส่วนตัวนู่นนั่นนี่ในเวลางานอย่างเงี้ยมันแย่มากถึงจะถูกก็เถอะแต่ว่าไม่คุ้มกับการมาของเราถูกแต่ว่าราคาต่างชาติน่ะ90บาทน่ะก็ถือว่าแพงนะถ้าต่างชาติเห็นพฤติกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเสื่อมเสียหน้าตาของประเทศไทยโอ้คนไทยแบบเป็นอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยอันนี้คือเก้าอี้นั่งรอข้ามถนนเฮ้ยเขามันต้องรอไฟแดงไม่ใช่หรอนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนอ่ะแดงแล้วไปได้นี่คือป้ายรถเมล์ป้ายแรกที่เราเห็นตั้งแต่เดินมา4วันดูแผนที่นะก็จะดูรู้เรื่องเลยมัวก็มัวไม่ปริ้นมาแบบให้มันละเอียดหน่อยวะตารางใหญ่กว่าแผนที่อินแฮนไม่หรอกเขารอสปอนเซอร์อยู่ไงมันไม่มีสปอนเซอร์เพราะว่าเนี่ยดูดิเขาประกาศหาสปอนเซอร์เห็นปะคือถ้ามีสปอนเซอร์มาปุ๊บรูปชัดเลยป้ายแบบนี้คนไม่ค่อยเดินผ่านแล้วสปอนเซอร์ขนาดรูปอันเนี้ยยังมัวเลยดูดิคือปีนให้มันชัดๆไม่ได้เหรอThank you.
อันนี้มะพร้าวถอดเสื้อค่ะมะพร้าวถอดเสื้อค่ะแม่ค้าต้องถอดเสื้อด้วยไหมมันประดุดประขึ้นนะค่ะวันนี้ไม่ใช่ของเชียงใหม่นะเป็นของดำเนินนึกว่าของเชียงใหม่ก็ไม่เชียงใหม่ฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามอะไรว่ามีคนขึ้นสะพานลอยด้วยหอยแมลงภูมิพลาสติกนะคะอายุของขึ้นที่สูงขยะนะคะถ้าต้องใส่ถุงดำได้มัดปากถุงให้เรียบร้อยมันหนักอันนึงแล้วเสียวค่ะขอบคุณค่ะค่ะสิบสองบาทเองถูกนะมันอร่อยอ่ะข้างในไส้มันเยอะดิมันมีแต่เนื้อด้วยมันไม่มีหนังเพราะมันทะลุกันได้นี่ไส้ทุเรียนสปาแปลว่ารวมๆหลายๆอย่างสปามีสปาอะไรประมาณนี้สปาถ้าเราบอกว่ามีสปาเราจะเข้าใจความหมายเดียวกันว่าสปาคืออะไรไปรถเมล์ต้นไม้บางอีกต่างหากในที่สุดเราก็หาป้ายรถเมล์ของสนามบินเชียงใหม่เจอป้ายรถเมล์ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตรงทางออก1ข้างหลังเป็นทางออกที่1แล้วตรงนี้ก็คือประตูทางออกจากสนามบินก็คือจะอยู่กึ่งกลางเลยก่อนจะออกจากประตูเนี่ยก็จะมีทั้งรถ2แถวรถแท็กซี่อะไรเนี่ยมาดักไว้หมดเลยเราก็เดินฝ่าออกมาเจอป้ายนี้ที่จอดของรถเมล์4สายคือสาย3สาย4สาย5สาย12ตรงนี้ก็จะมีแผนที่บอกนะแต่เล็กมากเลยต้องเอาแว่นขยายส่องหน่อยนึงเอาไฟฉายมาด้วยถ้ามาตอนกลางคืนแล้วก็เฉพาะสาย4อย่างเดียวจะมีตารางเวลาด้วยนะใครมาตอนกลางคืนหมดสิทธิ์นี่อย่าลืมเอาไฟฉายมานะใครมาตอนกลางคืนหมดสิทธิ์นี่เพราะว่ารถมันหมดแค่ก่อน 5:00 นเท่านั้นเองอ่ะ 16.57 มีไปทำไมเนี่ยไม่เยอะอ่ะชั่วโมงละ 1-2 คันน่ะมีบางช่วง2คันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ประมาณชั่วโมงละ1คันแล้วก็แผนผังดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอย่าไปดูเลยดูไม่รู้เรื่องเรียก Uber ดีกว่านะถูกกว่าเหมารถแดงสะดวกกว่าสบายกว่าถึงรถเมล์จะประหยัดแต่ว่ามันก็ดูไม่รู้เรื่องอ่ะยกเว้นแต่ว่าเรามีทาร์เก็ตแน่นอนอยู่แล้วว่าอย่างเช่นจะไปอยู่ไหนวะขนส่งช้างเผือกก็โอเคแต่เมื่อกี้เราลืมดูไปนะเส้นเยอะๆเนี่ยไม่ใช่แค่สาย4สายเดียวนะมันบอกว่าเป็นของสาย1 2 4 7 9มันผ่านตรงนี้ซะที่ไหนหรอเราจะเขียนทำไมที่ผ่านเนี่ยมันมี3 4 5 12ไม่มีในนี้เลยมีแต่สาย4 1 2 7 9ไม่ผ่านที่สนามบินแล้วจะเขียนเพื่อจะมีเพื่ออะไรต้องมีแต่สาย4 4เส้นทางอ่ะแล้วป้ายมันมาบังทำไม
ครับไม่หันเลยจอดเลยครับขยับหน้านะครับขยับหน้านะครับไม่พร้อมขออนุญาตบนนะครับพร้อมเข้าสายเลยครับไม่พร้อมขออนุญาตบนนะครับตอนนี้เราจะเช็คอินตั๋วเครื่องบินขากลับนะเข้าแอปของ Air Asia ตรงหัวข้อจัดการบุ๊กิ้งได้หน้าตาแบบนี้เราก็ใส่หมายเลขอันนี้ลงไปเป็นอันเดียวกับตอนขามาเลยก็คือเราจะปรินต์บอร์ดดิ้งพาสที่ตู้ข้างหลังนี้เราก็เลือกคำว่าเช็คอินกรอกหมายเลขสำรองที่นั่งก็คือ6ตัวที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้หมายเลขของเราโอแล้วก็ยืนยันขวาล่างนี่คือเครื่องบินขากลับแล้วจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพแล้วก็ยืนยันเลือกชื่อผู้โดยสารก็เราสองคนแล้วก็ยืนยันขอล่างเหมือนเดิมยืนยันอีกครั้งนึงชื่อนามสกุลถูกต้องแล้วก็รายการของต้องห้ามรับทราบมีแต่ภาษาอังกฤษยืนยันมีสัมภาระเช็คอินไหมของเราไม่มีคือเราไม่มีกระเป๋าโหลดใต้เครื่องแล้วก็ปริ้นบอร์ดดิ้งพาสหน้าตาแบบนี้ก็คือเดี๋ยวเอาไว้ยื่นตอนที่กำลังจะเข้าประตูมีตั้งหลายตู้เมื่อกี้เราไปแย่งอะไรกับตู้เดียวเนาะตอนขามาออกทางนี้แล้วก็เราก็ไปออกประตูประตูที่1โอ้ยมันแคบมากโดนคลื่นโดนคลื่นมันพูดว่าอะไรอ่ะโดนคลื่นอะไรนะโดนคลื่นโดนคลื่นคืออะไรพูดอะไรนะ second floor second floor อ่ะแล้วเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะโดนโดนอึกอ๋อโดนเพนนิ่งโดนตึกโดนเคลื่อนโดนอึกไหนมันโอเพ่นตรงไหนโดนเคลื่อนโดนคลื่อนโดนคลื่อนเป็นลิฟที่ตลกที่สุดเมื่อกี้น้ำพริกหนุ่มที่เราซื้อขวดละ35นี่ที่นี่ขาย50แล้วก็น้ำพริกที่เราซื้อ20ที่นี่ขาย35清迈齐飞的 Norwich 号行李传送带领。